มันจะมีคำถามหนึ่งที่เคยคุยกับพี่สายไว้ว่าถ้าให้เลือกที่มองเห็นกับเลือกที่มองไม่เห็นน่ะจะเลือกอะไรนี่เป็นคำถามคลาสสิกมากเลยนะที่แบบเคยเจอมาคนมักจะถามว่าเนี่ยอยากกลับไปมองเห็นไหมทุกครั้งอ่ะเราจะตอบเลยไม่อยากครับแล้วคนก็จะตกใจว่าเอ้าการมองเห็นไม่ดียังไงอ่ะมองเห็นเฮ้ยมองเห็นมันดีมากไงมันทำให้เราแบบใช้ชีวิตสะดวกสบายมากเลยอ่ะคุณจะไปไหนก็ได้ไม่เป็นภาระของใครแล้วก็ถามกลับไปว่าแล้วมองไม่เห็นมันไม่ดีตรงไหนวะเพราะตอนนี้คอฟฟี่ก็มองว่าการไม่เห็นของคอฟฟี่อ่ะเผลอๆอ่ะมันอาจจะดีกว่าคอฟฟี่ตอนที่มองเห็นก็ได้เพราะตอนคอฟฟี่มองเห็นเนี่ยคอฟฟี่กลับไม่รู้เลยว่าคอฟฟี่อยากจะทำอะไรไม่ได้เห็นตัวเองที่ดีขึ้นในทุกๆวันแต่วันนี้การมองไม่เห็นคอฟฟี่อ่ะคอฟฟี่เห็นตัวเองที่ดีขึ้นทุกวันแล้วเห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นขึ้นทุกวันเพราะเรามองว่าการมองไม่เห็นมันก็แค่ไม่เห็นน่ะแต่เรารู้สึกว่ามันก็มีส่วนอื่นที่เราสามารถทำได้โอเคเราอาจจะเดินทางมันอาจแค่ช้าหน่อยแต่เราก็ไปถึงหรือว่าวันนี้คอฟฟี่เรียนเต้นถ้าคอฟฟี่มองเห็นนะคอฟฟี่อยากจะเรียนเต้นได้ดีขึ้นก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรคอฟฟี่มองว่าอย่างน้อยเนี่ยการมองไม่เห็นคอฟฟี่ก็ยังเรียนเต้นได้แต่แค่ช้าหน่อยแต่เผลอๆการช้าหน่อยของเราอ่ะมันอาจจะทำให้เราอ่ะละเอียดกับบอดี้เรามากขึ้นกว่าคนปกติก็ได้ที่เริ่มเต้นนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเราแค่สนใจว่าตอนนี้ร่างกายมันจะขยับแบบไหนได้บ้างเหมือนตอนแรกที่ท็อปปี้เต้นอ่ะคือท็อปปี้ไม่ได้อยากเต้นเพราะว่าเราแค่อยากรู้จักร่างกายมากกว่าแต่ว่าตอนที่ท็อปปี้เต้นครั้งแรกๆครับท็อปปี้ไปรู้จักข้อต่อตัวเองก่อนแล้วว่ามันขยับแบบไหนเพราะว่าเหมือนถ้าท็อปปี้ไปเต้นตั้งแต่ตอนแรกไปเต้นแบบฮิปฮอปหรือเต้นสตรีทต่างๆเนี่ยสุดท้ายอ่ะท็อปปี้ก็จะรู้ว่ายังไงก็เต้นไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจร่างกายดีคนตาดีอ่ะเห็นปุ๊บก๊อปได้แต่ท็อฟฟี่อ่ะไม่เห็นเลยก๊อปไม่ได้ทันทีแปลว่าท็อฟฟี่ต้องเข้าไปเรียนรู้ก่อนว่าร่างกายแต่ละส่วนมันขยับยังไงให้เรารู้จักในการที่ใช้บอดี้ได้เหมือนคนทั่วไปเพราะว่าเมื่อเรามองไม่เห็นนะครับการขยับของร่างกายของเราอ่ะมันค่อนข้างเราจะบอกว่ามีปัญหาก็ไม่ได้มันอาจจะเป็นธรรมชาติของกายภาพเราที่มองไม่เห็นซึ่งเราก็รู้ว่ากายภาพนี้เนี่ยนานไปเนี่ยมันอันตรายมากๆเพราะว่าเมื่อเราไม่เห็นนะครับร่างกายเราจะค่อนข้างเกรงหรือค่อนข้างจะมีความหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเราอาจจะเดินในความรู้สึกที่เท้าเราอาจจะเกรงมากกว่าปกติเพราะเรากลัวที่การปะทะของเท้าจะไปชนอะไรแข็งๆมันเลยทำให้ธรรมชาติของเท้าเราครับมันถูกจัดวางแปลกๆหรือเปลี่ยนไปคือมันมีความกลัวแหละมันเลยทำให้ทุกอย่างมันแข็งแบบนั้นเหมือนเราหาความเป็นไปได้ของร่างกายที่เกิดขึ้นมากกว่าที่เราจะมาใช้ได้เนี่ยเพื่อเรารู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นในการที่ออกไปเจอคนออกไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับตอนที่เห็นท็อฟฟี่เต้นครั้งแรกอ่ะเรารู้สึกเห็นเส้นบางอย่างเกิดขึ้นน่ะแล้วเราไม่รู้ว่าคนที่เต้นน่ะเขาเห็นเส้นนี้เหมือนกับเราหรือเปล่าคราวนี้เราก็เลยเริ่มทดสอบกับท็อฟฟี่เขาเข้าใจหรือเห็นเส้นแบบที่เราเห็นตอนที่เขาเต้นหรือเปล่าก็เลยให้เริ่มทำงานกับเส้นตั้งแต่นั้นมาเส้นที่ปรากฏส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นตรงเนาะซึ่งก็ตรงกับการเคลื่อนไหวของท็อฟฟี่ตอนนั้นเลยที่เราเห็นออกมาจากท่าทางออกมาจากการเดินหรือแม้กระทั่งการสัมผัสของท็อฟฟี่ค่ะถ้าจะทำให้เขาเห็นภาพอะไรบางอย่างเพื่อที่จะจดจำเพื่อที่จะพัฒนาเส้นนั้นเนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นศิลปะที่เหมาะกับท็อฟฟี่มากๆนั่นก็คือการ drawing หรือว่าการ painting ที่ให้อารมณ์ความรู้สึกออกมาเป็นจังหวะแล้วผ่านงานศิลปะด้วยกันมามากมายไม่ว่าจะเป็นการแปลงเสียงแปลงบทเพลงออกมาเป็นสีหรือแปลงสีออกไปเป็นจังหวะอย่างเงี้ยภาพที่เกิดจากการเต้นของท็อฟฟี่อ่ะก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นเพลงที่เร็วเพลงที่มีจังหวะแบบร้อนแรงรวดเร็วท็อฟฟี่ใช้สีแบบไหนท็อฟฟี่อธิบายผ่านการเพนติ้งออกมาเป็นจังหวะสียังไงเส้นที่ท็อฟฟี่เต้นออกมานั้นน่ะเห็นภาพเป็นแบบไหนแล้วท็อฟฟี่ลองวาดมันออกมาได้เป็นยังไงเพราะว่าการเต้นเนี่ยเส้นที่ต้องการน่ะก็คือเส้นตรงสลับกับเส้นโค้งดังนั้นเขาก็จะวาดด้วยเส้นตรงอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีเส้นอื่นมีจังหวะอื่นเข้าไปผสมจนเกิดเป็นมูฟเมนต์ที่หลากหลายมากขึ้นพอเราเพิ่มใหท็อฟฟี่รู้จักเส้นมากขึ้นโมฟเมนต์ของท็อฟฟี่อ่ะก็จึงมีความหลากหลายมากขึ้นเอาจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบ
รูปแบบของการเต้นเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องเส้นเข้ามาเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเราเข้าใจว่าตอนแรกการเต้นมันอาจจะเป็นเรื่องของร่างกายที่ขยับไปตามจังหวะแต่ว่าเมื่อสักพักนึงครับที่เรามาทํางานศิลปะเรามาทําความเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นมากขึ้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าการเต้นครับมันมีความใกล้เคียงกับการวาดเหมือนกันเหมือนท็อฟฟี่เริ่มได้ไอเดียแต่ตอนที่ท็อฟฟี่ครับเริ่มวาดเยอะๆที่แบบเอาเส้นตรงเส้นโค้งหรือเส้นอะไรมาประกอบกันเรารู้สึกว่ามันคล้ายๆกับตอนที่เราเต้นเหมือนกันมันทําให้เราเห็นมิติของการเต้นมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเส้นโค้งมันก็ให้ความรู้สึกแบบนึงเส้นที่เราวาดหรือร่างกายของเราที่มันขยับอ่ะครับมันทำให้ move เปลี่ยนค่อนข้างเยอะจากตอนแรกที่เราแบบโยกให้เข้าจังหวะเพลงหรือซอยเท้าให้เข้าจังหวะเพลงก็เต้นไปซ้ายขวาแค่นั้นก็จบแต่ว่าร่างกายของเรามันมีการขยับได้มากกว่านั้นข้อต่อต่างๆครับมันสามารถสร้างเส้นด้วยตัวมันเองได้เช่นแบบข้อพับของเรามันสามารถพาเราม้วนเป็นวงกลมได้มากกว่าที่เราคิดอีกนั่นคือความน่าสนใจของร่างกายที่มันเกิดขึ้นที่จะมีไอเดียว่าคอฟฟี่จะดรออิ้งหรือวาดก่อนที่ออกไปเต้นเพราะว่าเมื่อเราวาดนะครับเราจะเห็นว่าความเป็นไปได้ของร่างกายมันมีอะไรบ้างเพราะบางทีครับเราไปเต้นเลยอ่ะมันมีข้อจำกัดของร่างกายคือถ้าร่างกายของเราหยุดไม่ดีอ่ะเส้นนั้นก็ไม่เกิดแต่ว่าถ้าร่างกายเนี้ยมันไปอยู่ในกระดาษเราจะเห็นความเป็นไปได้ของมันค่อนข้างเยอะจากที่ท็อฟฟี่เล่ามาศิลปะมันไม่ใช่แค่การแสดงออกแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบการที่แบบเนี่ยท็อฟฟี่ก็วาดได้นะแล้วอ่ะแต่มันเป็นการจดบันทึกแล้วมันเป็นการสื่อสารกับตัวเองไปแล้วว่าเฮ้ยฉันเคยทำแบบนี้มาแล้วแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าฉันจะทำท่าอื่นที่ฉันไม่เคยทำมาก่อนเหมือนตอนที่เราทำศิลปะเราไม่ได้คิดว่าภาพมันจะสวยนะหรือเราไม่ได้มีความคาดหวังกับมันเลยแต่เราคิดว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะเขาอาจจะมีความคาดหวังในการที่ลงสีแบบไหนจะสวยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรสวยไม่สวยอะไรดีไม่ดีเพราะเราไม่ได้มีภาพนั้นแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังให้ตัวเองไปเป็นสิ่งนั้นด้วยแต่เรารู้สึกว่าศิลปะมันทำให้เราเห็นเรื่องเล่าหรือความรู้สึกของตัวเองชัดขึ้นหรือความต้องการตัวเองชัดขึ้นนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำศิลปะเราสนใจแค่ระหว่างทางที่เราทำระหว่างทางที่เราได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างทางที่เราได้เล่าเรื่องนั้นผ่านงานของเรามากกว่าถ้ามีคนเห็นในสิ่งที่เราพูดอ่ะเราก็ดีใจแต่ว่าถ้าใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยเราได้เล่าผ่านสิ่งหนึ่งอ่ะออกไปแล้วรู้สึกนั้นมันคือความแฮปปี้ในทุกครั้งที่เราทำอะไรเงี้ยครับศิลปะมันจะพาเราไปเจอวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าจริงๆอ่ะท็อฟฟี่ไม่ได้ชอบศิลปะคือท็อฟฟี่ชอบเต้นหรือชอบทำเรื่องของเพอร์ฟอร์มแต่ที่เราทำศิลปะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะมีเครื่องมือหลายๆอย่างให้เราเลือกใช้ในการที่เราจะเต้นได้ดีขึ้นหรือมันเลยมาเป็นตัวช่วยนี้ที่จะให้ท็อฟฟี่ครับสามารถให้คนสามารถดูลายเส้นของท็อฟฟี่ได้หรือท็อฟฟี่จะทำยังไงได้บ้างที่ให้คนตาบอดคนอื่นนะครับสามารถดูการเต้นของตัวเองได้หรือดูการเต้นของท็อฟฟี่ได้ท็อฟฟี่ก็มองว่าศิลปะนี่แหละมันอาจจะเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือที่จะขยายในสิ่งที่ท็อฟฟี่ชอบได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับเฮ้ยการที่เราคิดวิธีการแบบนี้ได้อะเราไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรที่มันแบบมูลค่ามากมายมหาศาลเลยอะแต่เราพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในโลกของท็อฟฟี่ไปเข้าใจโลกของท็อฟฟี่ว่าการที่เรามองไม่เห็นแล้วพยายามที่จะสร้างงานศิลปะก็แค่ปิดตาแล้วก็ลองทำมันออกมาท็อฟฟี่ก็ต้องไปเรียนรู้ในสิ่งที่คนตาดีอ่ะธรรมชาติของเขาในสิ่งที่เขาเป็นเหมือนกันเพื่อท็อฟฟี่จะเอาตรงนี้มาออกแบบในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เหมือนกันเราคิดว่ามันมีความใกล้เคียงในการที่เข้าไปในโลกของเขาโลกของเราเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อเราอยากเป็นสิ่งนั้นหรืออยากเรียนรู้สิ่งนั้นอ่ะเราก็แค่เดินเข้าไปในโลกของเขาที่เราทำกันมาตลอดอ่ะมันเลยเกิดกลุ่มศิลปินที่ชื่อว่าอนิม่าขึ้นมาเป็นศิลปินที่รวบทุกคนมาทำงานศิลปะด้วยกันโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้อจำกัดไหนอนิม่ามีหน้าที่ทำทุกอย่างให้ทุกคนน่ะสามารถมาสร้างงานศิลปะด้วยกันได้ทุกคนก็คือจะทั้งคนพิการหรือไม่พิการก็ได้หรือจะเป็นคนที่ทั้งชอบหรือไม่ชอบงานศิลปะก็ได้ใช่คุณอาจจะได้เพื่อนกลับไปก็ได้คุณอาจจะได้เทคนิคศิลปะกลับไปก็ได้เคยคุยกับท็อฟฟี่ไว้อะว่าเราอยากให้อนิม่าเป็นไอเดียของสังคมใหม่บนโลกใบนี้
ว่าเราสามารถทำสิ่งที่ยากที่สุดที่ไม่คิดว่าใครจะทำได้อะคือการเชื่อมคนที่มองไม่เห็นกับศิลปะเข้าหากันการจะสร้างสังคมใหม่บนโลกใบนี้ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมจริงๆมันไม่น่ามีอะไรที่จะยากไปกว่านี้แล้วอ่ะเราคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะเรามองว่าเชื่อก่อนว่าเราทำได้ถ้าวันนี้เราบอกว่าตัวเองอ่ะทำไม่ได้อ่ะเราจะไม่ลงมือทำสักทีอย่าเพิ่งไปเชื่อกับคนที่บอกว่าเราทำไม่ได้บางครั้งก็อาจจะคิดว่าเรื่องนี้เหมือนถ้าทอฟฟี่อยากเต้นอ่ะทอฟฟี่ไม่รู้เลยว่าทอฟฟี่จะเต้นยังไงหรือมันไม่มีโมเดลอะไรให้ทอฟฟี่สามารถแบบตอบคำถามเขาได้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่นั่นแหละครับที่ก็ย้อนกลับไปข้อแรกว่าแต่ทอฟฟี่เชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเราบอกว่าตัวเองทำไม่ได้อะเราก็ยังไม่ลองทำมันสักทีเมื่อเราไม่ลองทำมันสักทีอะครับมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงวะจงทำมันซ้ำๆทำมันซ้ำๆอยู่บ่อยๆหรือทำมันอยู่มา8ปีแล้วสิ่งหนึ่งที่ทอฟฟี่ก็เจอก็คือโอเควันนี้ทอฟฟี่อาจจะไม่ได้ได้เท่ากับคนที่ฝึกมา8ปีก็จริงแต่ในทุกครั้งที่ทอฟฟี่ฝึกมันนะครับทอฟฟี่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการเต้นของทอฟฟี่ทุกครั้งครับทอฟฟี่จะไม่เหมือนตัวเองเมื่อประมาณ1ชั่วโมงก่อนหรือ2ชั่วโมงก่อนแน่ๆเหมือนร่างกายทอฟฟี่แข็งแรงขึ้นทอฟฟี่เต้นได้ดีขึ้นทำมาไปเรื่อยๆเพราะเราเชื่อว่าวันนึงอะครับเมื่อมีคนเชื่อเหมือนเรามีคนเห็นในสิ่งที่เราเป็นนะครับโอกาสบางอย่างหรืออะไรบางอย่างมันจะเลยเข้ามาหาเราเองเพราะบางทีมันอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยทอฟฟี่ก็รู้สึกว่าในสิ่งที่ทอฟฟี่ทำทอฟฟี่เห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันแล้วเมื่อทอฟฟี่เชื่อแบบนั้นเนี่ยทอฟฟี่ก็เชื่อว่าจะมีคนหนึ่งอ่ะใครสักคนน่ะเห็นในสิ่งที่ทอฟฟี่ทำเหมือนกันเมื่อคุณทำมาซ้ำๆฝึกมันบ่อยๆเนี่ยคุณจะเป็นคนแรกที่โอกาสจะเลือกคุณเสมอพี่ทำงานศิลปะดังนั้นพี่เลยเลือกให้ศิลปะเป็นเครื่องมือของอนิม่าเพื่อที่จะทำให้ทุกคนน่ะรู้ว่าพวกเราอ่ะมีคุณค่ามากแค่ไหนมีความสามารถมากแค่ไหนหรือแม้กระทั่งที่เรากำลังพูดกับทุกคนอยู่ตอนนี้ในงานเทสเนี้ยศิลปะมันทำให้ทุกคนน่ะมองมาที่เราสองคนว่าเฮ้ยเราสองคนน่ะมีตัวตนอยู่ตรงเนี้ยจริงๆนะที่เหลือก็แล้วแต่พวกคุณแล้วอ่ะว่าจะแค่มองหรือว่าจะทำอะไรต่อ